มีเพื่อนๆคนไหนเป็นโรคกลัวตุ๊กตาบ้างไหมครับคือเราลองนึกภาพดูนะถ้าหากว่าเราไปเยี่ยมบ้านของเพื่อนๆคนหนึ่งที่เขามีงานอดิเรกในการสร้างตุ๊กตานะครับที่บ้านของคนผู้นั้นเนี่ยจะมีตุ๊กตาตัวเท่าคนวางอยู่เต็มบ้านเลยครับแล้วเมื่อเราเข้าไปเนี่ยดวงตาของตุ๊กตาทุกตัวมันก็จ้องมองมาที่เราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกขนลุกแบบแปลกๆจนต้องขอตัวกลับบ้านไปก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับเราจะไม่ได้ยินข่าวหนึ่งจากโซเชียลว่ามันมีชายคลั่งคนหนึ่งได้จับเอาเด็กหญิงต่างๆไปทำตุ๊กตาครับซึ่งชายคนที่ว่านี่ก็คือเพื่อนที่เราเพิ่งไปแวะบ้านเขามานั่นเองเรื่องที่เล่ามานี่นะครับถึงแม้ว่ามันจะฟังดูเหลือเชื่อนะแต่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary เนี่ยคอนเฟิร์มได้ว่ามันเป็นเรื่องจริง 100% นะครับกับเรื่องของนักทำตุ๊กตาศพแห่งรัสเซียครับที่เอาจริงๆคดีนี้เนี่ยมันก็เป็นคดีที่นานมามากแล้วแต่ทำไมไม่รู้นะครับอยู่ๆมันก็มาโด่งดังใน TikTok ให้คนได้พูดถึงอีกทีแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยขอแอดมาเยอะเหลือเกินไม่ทำทีเอาไปว่าเราก็จัดให้เลยก็แล้วกันที่เราก็มีข้อมูลมาให้แบบละเอียดยิบเอาไว้แบบฟังกันกล่อมหลับกันไป 3-4 วันกันเลยทีเดียวโดยเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องราวของคดีแปลกๆคดีนี้นะครับเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักกับเบื้องหลังของชีวิตอาชญากรคนนี้เสียก่อนนะครับพอบอกเลยว่ามันมีความสำคัญยิ่งยวดครับโดยชายคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าอนาโตลียูริวิชมันสกินหรือว่าเฮียอนาโตลีก็แล้วกันนะครับที่พี่แกเนี่ยได้เกิดมาในยุค60ครับหรือว่าในยุคที่รัสเซียเนี่ยยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่ซึ่งเราก็น่าจะพอจินตนาการได้ถึงภาพความโหสลัดแล้วก็แรงแค้นนะครับแต่ถึงแม้ขนาดนั้นก็ตามนะครับครอบครัวของเฮียอนาโตลีแกเนี่ยแกก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับเพราะว่าชีวิตในวัยเด็กของชายผู้นี้นะครับเขาก็เป็นคนที่ฉลาดเรียนหนังสือเก่งหรือเรียกได้ว่าอัจฉริยะเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็เพราะว่าไอ้ความอัจฉริยะเองเนี่ยแหละครับมันก็เลยได้ทำให้เขาเนี่ยถูกเพื่อนๆในห้องนะครับมองเขาว่าแปลกอยู่เช่นกันเพราะว่าอนาโตลีนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยคบหากับใครคนอื่นครับเพื่อนๆชวนจะไปเล่นอะไรที่ไหนเนี่ยก็ไม่ไปวันๆเอาแต่คลุกตัวอยู่กับหนังสือครับซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ของอนาโตลีนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับนำซ้ำยังดีใจด้วยเพราะแบบแม่ครอบครัวคนอื่นนี่ยังต้องขยันขยอให้ลูกชายอ่านหนังสือแทบตายเลยใช่ไหมแต่ครอบครัวนี้นี่ไม่ต้องอะไรเลยอยู่ๆลูกชายก็มาหมกตัวอ่านหนังสือตั้งแต่เช้าเย็นๆโอ้ยลูกเรามันเป็นคนอัจฉริยะจนว่ากันว่าเมื่ออนาโตลีแกได้เรียนถึงชั้นป.3 นะครับพี่แกก็สามารถพูดได้หลายภาษาแล้วครับและอนาโตลีแกเนี่ยก็ไม่สนด้วยนะว่าเพื่อนในห้องหรือว่าใครจะมองเขาเป็นตัวประหลาดครับทำให้เขาได้ใช้ชีวิตตอนเด็กอย่างราบรื่นแบบก็ใช้ชีวิตของเขาไปเนี่ยแหละจนกระทั่งมันมีวันหนึ่งนะครับที่อนาโตลีเนี่ยได้กลับมาบ้านด้วยสภาพที่ซอมซ้อครับเสร็จแล้วเขาก็ปิดประตูบ้านปึ้งวิ่งกลับไปยังห้องตัวเองไม่พูดจาอะไรกับคุณพ่อคุณแม่เลยครับไปหมกตัวในนั้นเพราะว่ากันว่าในวันนั้นนะครับมันได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นกับเขาที่มันจะมาทำให้ความใสๆในวัยเด็กของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดไปครับเรื่องของเรื่องก็คือในระหว่างทางที่อนาโตลีกำลังเดินกลับมาบ้านนะครับมันก็มีชายชราคนหนึ่งอายุ50กว่าครับอยู่ๆก็เดินมาบีบๆนวดๆตัวอนาโตลีนะครับเสร็จแล้วก็ฉุดเข้าไปแล้วมันก็มีเสียงอ๋อร้องขึ้นมาจากในมุมมืดเลยนะครับนั่นแหละฮะมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดซึ่งด้วยความที่อนาโตลีเองนะครับเขาก็เป็นเด็กเก็บตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงเขาก็เลยไม่กล้านำเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกใครเลยครับแม้กระทั่งพ่อแม่ของเขาเองจนว่ากันว่ากว่าเขาจะมาเปิดปากเรื่องความเจ็บปวดที่เขาได้รับในวัยเด็กนี่นะครับอนาโตลีเนี่ยก็มีอายุปาไป50กว่าแล้วครับซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆน้อยๆหน่อยนิดนึงนะครับว่าเวลาเรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือไปเจออะไรร้ายแรงมานะครับอย่าเก็บเรื่องนี้เป็นความลับกับคุณพ่อคุณแม่เลยครับให้บอกท่านไปเถอะครับเพราะบางทีปัญหาต่างๆเนี่ยบางทีผู้ใหญ่นะครับเขาอาจจะมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์อะไรที่เราคาดไม่ถึงมาสามารถช่วยแก้ปัญหาเราได้ครับคือถ้าปล่อยให้เรื่องมันเป็นความทุกข์แบบนี้ตลอดไปจนถึงเราแก่เนี่ยสภาพชีวิตของเราอาจจะเป็นแบบอนาโตลีในเวลาต่อมาก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแค่ครั้งเดียวที่ได้กระทบจิตใจของอนาโตลีแล้วก็เป็นสาเหตุในความไม่ปกติของเขานะครับคือว่ากันว่ามันมีอยู่อีกเรื่องนึงที่ได้เกิดขึ้นตอนที่อนาโตลีแกเนี่ยมีอายุ12ปีแล้วครับกล่าวก็คือในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเป็นนักเรียนเดินเก็บขยะอยู่นะครับคืออันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนนิดนึงว่าทำไมเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นนักเรียนแล้วต้องไปเดินเก็บขยะด้วยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ยากจนนะครับสาเหตุก็เพราะว่าโซเวียตในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์ไงที่เขาก็จะมีนโยบายอะไรสร้างสรรค์อย่างหนึ่งครับคือมันจะมีวันเวลาที่ประกาศให้ประชาชนทุกคนหรือว่านักเรียนจากทุกโรงเรียนนะครับเขาออกมาทำความสะอาดเมืองกันโดยการเก็บขยะ
และเพื่อจะทำให้เรื่องนี้มันดูสนุกสนานขึ้นอีกนะครับในเวลาต่อมาการเก็บขยะเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันด้วยครับประมาณว่าถ้าหากโรงเรียนไหนเก็บขยะได้เยอะกว่ากันนะครับโรงเรียนนั้นเนี่ยก็จะได้รับรางวัลไปเลยฮะนั่นแหละครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ให้อนาโตลีเนี่ยต้องเดินออกมาเก็บขยะคือเขาออกมากับกองโรงเรียนนั่นเองแต่แล้วอยู่ๆมันก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นนะครับคือระหว่างที่เขาได้แตกไม่ใช่แตกฝูงแตกแถวออกไปเนี่ยอนาโตลีแกนะครับก็ได้ไปเดินเจอกับขบวนแห่ศพขบวนนึงครับที่บางทีก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับลัทธิบูชามีพ่อมดหมอผีคนใส่เสื้อคลุมเดินมาอะไรแบบนี้เลยนะแต่จากข่าวบางที่นะครับก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ขบวนแห่ศพธรรมดาเท่านั้นครับซึ่งไอ้ข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นจริงนะเพราะว่ามันก็เป็นข่าวเก่ามากแล้วเอาเป็นว่าทั้งมวลขบวนแห่ศพนี้เนี่ยมันก็เป็นขบวนที่ไม่ปกติแล้วกันครับเพราะไม่รู้ทำไมนะครับอยู่ในขณะที่เขาได้เดินขบวนแล้วเห็นน้องอนาโตลีกำลังเดินเก็บขยะอยู่เนี่ยขบวนแห่ศพนี้นะครับก็กระชากเอาน้องอนาโตลีไปร่วมเดินขบวนงานศพด้วยเลยครับแบบงงซึ่งขบวนนี้นะครับมันจะเป็นขบวนแห่เด็กหญิงคนหนึ่งที่เขาได้มีอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นเองแต่ว่าเสียชีวิตไปเนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อตไม่แน่ใจว่าถูกช็อตตอนอาบน้ำหรือว่าไปจิ้มไฟแล้วช็อตนะครับแต่ว่าอนาโตลีเนี่ยได้อธิบายเรื่องราวของเขาว่าเขารู้สึกงงมากครับว่าทำไมอยู่ๆผู้คนผู้นี้ถึงได้กระชากเขามาร่วมขบวนงานศพแบบนี้แล้วรอบๆ บริเวณเขาตอนนั้นนะครับผู้คนก็ได้ร้องเพลงอะไรเป็นภาษาที่อนาโตลีไม่เข้าใจเลยครับซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นภาษาลาตินหรือเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเขาทำพิธีกรรมทางศาสนาอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาลาตินใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าในระหว่างที่กำลังทำพิธีอยู่นะครับบุคคลที่ได้ร่วมงานศพอยู่เนี่ยเขาก็ได้มาจูงตัวอนาโตลีไปยืนหน้าศพครับแล้วก็บอกให้อนาโตลีจูบศพซะสิซึ่งอนาโตลีก็แบบไม่ยอมสิจะบ้าเหรอซึ่งเขาก็กลัวอย่างมากนะครับถึงกับร้องไห้ออกมาตรงนั้นเลยแต่ทว่าคุณแม่ของเด็กหญิงที่เขาตายไปนะครับก็มาจับหัวอนาโตลีครับค่อยๆกดจูบลงที่หน้าผากของเด็กคนนั้นซึ่งไอตอนที่จูบลงหน้าผากน้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยอนาโตลีก็รู้สึกวูบขึ้นมาอย่างแปลกๆครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ของเด็กหญิงผู้นั้นก็ได้นำตัวอนาโตลีขึ้นมาจูบหน้าผากอนาโตลีนะครับเสร็จแล้วก็ยื่นผลไม้กับของขวัญอะไรเล็กน้อยให้กับอนาโตลีพร้อมกับแหวนวงหนึ่งและคุณแม่ก็บอกว่านี่น่ะมันจะเป็นการที่เธอได้แต่งงานกับลูกสาวของเขาแล้วนะซึ่งณโมเมนต์นี้เองไอ้ความที่มันเป็นเด็ก12ขวบมันก็ต้องงงสิครับที่หลายๆที่ก็บอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้จิตใจของอนาโตลีตอนนี้นะครับรู้สึกเปลี่ยนไปครับคือเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเป็นผู้คนที่ชอบศพครับทำให้เขาได้ทำเรื่องแปลกๆอะไรในเวลาต่อมานั่นเองนะซึ่งอันนี้แอดว่ามันก็ดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะเพราะแบบแค่ไปจูบหน้าผากเด็กผู้หญิงเนี่ยนะมันจะแบบทำให้เขาชอบศพได้เลยเหรอเราก็เลยได้ไปลองเจาะลึกเรื่องนี้ดูครับจนกระทั่งไปเจอไอ้ข้อมูลที่เขามีคนวิเคราะห์วิจัยเหตุการณ์นี้ด้วยว่าจริงๆแล้วนะครับไอ้การที่อนาโตลีได้รู้สึกว่าชอบศพอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่การที่เขาได้ไปจูบศพหรอกแต่เพราะว่าเขานะครับได้ไปรับของขวัญหรือว่าได้รับรางวัลอะไรจากคุณแม่มามากมายครับซึ่งไอ้การทำแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้อนาโตลีนะครับรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกประมาณว่าคนทำดีอะไรแล้วได้รับคำชมได้รับของรางวัลนั่นแหละครับอนาโตลีนะครับก็เลยได้มีความฝังใจกับเรื่องเรือนร่างของคนตายตั้งแต่นั้นมาครับซึ่งในเย็นวันนั้นเองหลังจากที่อนาโตลีได้กลับมานอนที่บ้านนะครับเขาก็เริ่มมีความฝันอะไรที่แปลกๆขึ้นครับคืออนาโตลีนะครับเขาได้เล่าว่าเขาน่ะไปเห็นเด็กผู้หญิงที่เขาจูบเธอในงานวันศพวันนั้นนะครับกลับเข้ามาหาเขาในความฝันตลอดเลยครับไม่ว่ากี่คืนที่เขาจะหลับตาลงนะครับเด็กผู้หญิงคนนั้นก็จะโผล่มาตุ้งเช่อนาโตลีแบบไม่ขาดสายเลยนอกจากนั้นเองเด็กหญิงคนนี้นะครับก็ยังได้แนะนำให้อนาโตลีเนี่ยกลับไปหาเธอในที่ที่เขาเคยจูบเธอด้วยครับเพื่อที่ว่าเธอจะสอนเวทมนต์ดำอะไรให้กับอนาโตลีซึ่งน้องอนาโตลีพอฝันแบบนี้ก็แบบไม่เอาสิจะบ้าเหรอมนต์ดำอะไรฉันไม่อยากเรียนแต่ไม่ว่าอนาโตลีจะปฏิเสธไปเท่าใดก็ตามนะครับเด็กหญิงคนนั้นเนี่ยก็จะกลับมาหาอนาโตลีในฝันของเขาอยู่ทุกคืนทุกวันเลยครับจนกระทั่งในที่สุดอนาโตลีต้องแบบยอมก็ได้ว่าเมื่อวันหนึ่งนะครับเขาก็เลยได้ตื่นเช้าขึ้นมาครับแล้วก็เดินทางไปหาจุดที่เขาเคยจูบหน้าผากเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยแหละแล้วก็ไปเจอจริงๆครับซึ่งมันก็จะเป็นอาคารทางศาสนาอาคารหนึ่งที่มาถึงปุ๊บเนี่ยอนาโตลีก็รู้สึกแบบปลดปล่อยมากครับราวกับว่าเขาได้ปล่อยอุนจิออกมาแล้วเลยทำให้เขาสามารถเดินกลับไปที่บ้านได้อย่างโล่งครับและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าในไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ได้กลับมาหาเขาในฝันอีกแล้วครับแล้วก็ทำให้อนาโตลีเนี่ยถึงกับขนลุกขนพองมากครับขนาดที่ว่าเขาทนไม่ได้แล้วครับเขาต้องนำเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับพ่อแม่เลยว่าเนี่ยเขาได้เห็นเด็กผู้หญิงอะไรแปลกๆแบบนี้ทุกคืนวันเลยนะครับซึ่งเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้เรื่องราวดังกล่าวนะครับพ่อแม่เนี่ยก็ไม่รอช้าครับนำเอาตัวอนาโตลีเนี่ยไปหาจิตแพทย์ทันทีเลย
คิดว่าลูกเขาเนี่ยจะต้องมีอาการโรคจิตอะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่ทว่าสิ่งที่ได้รับคำตอบกลับมาจากหมอนะครับหมอก็บอกว่าโอ้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นอะไรที่เขาต้องเจอแบบนี้เนี่ยแหละเขาไปเจอเหตุการณ์ร้ายแรงมาเขาเก็บมาฝันนั่นแหละคือว่ากันว่าการที่อนาโตลีแกได้ฝันเห็นแบบนี้ทุกวันนะครับก็อาจจะเกิดมาจากการที่เขาเนี่ยได้ตกใจฮะเพราะถึงแม้ว่าเด็กอายุเท่าอนาโตลีนี่นะครับอาจจะรับรู้ถึงเรื่องราวของความตายแล้วนะครับแต่เขาก็ยังไม่เคยรับรู้เลยว่าความตายนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กที่อายุเท่าเขาด้วยครับคือเขาอาจจะคิดว่าความตายมันได้มีแค่คนแก่อะไรเท่านั้นไงอายุเขายังไม่ถึงแต่เมื่อมาเจอกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็เลยอาจจะช็อกแล้วก็เก็บเรื่องราวนี้เนี่ยมาอยู่ในส่วนจิตใต้สำนึกลึกๆหลังจากนั้นก็ทำให้เราฝันตลอดนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยแอดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะเคยเป็นนะแบบว่าเรามีงานหรือว่าการบ้านอะไรต้องแบบทำต้องคิดบ่อยๆอยู่ๆแล้วก็เก็บไปฝันนั่นแหละครับซึ่งคุณหมอนะครับก็ได้แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยวางใจได้สบายใจกับเรื่องนี้ได้ครับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่เดี๋ยวอาการมันจะหายไปเองถ้าเกิดน้องหนูอนาโตลีแกเติบโตขึ้นแล้วแกได้ไปเรียนรู้รับประสบการณ์อะไรจากโลกนี้ครับซึ่งเมื่อเขาหาเสร็จหมอก็แบบเอากลับบ้านไปได้แหละแต่ถ้าว่าหลังจากหาหมอมานะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอนาโตลีเลยครับเพราะว่าแค่คืนนั้นเองหลังจากที่เขาได้โอ้หัวหนุนหมอนบรรทมเท่านั้นแหละแม่นวลนางคนนั้นนะครับก็ย่างเต้าๆกลับมาหาอนาโตลีในฝันอีกแล้วครับซึ่งเธอเนี่ยก็มาในลักษณะของหัวกริ้วหัวโกรธด้วยครับประมาณว่าผัวขาผัวคิดจะทิ้งหนูแล้วครับผัวไปหาหมอจะรักษาทำไมผัวไม่อยากเจอหนูอีกแล้วหรอคะได้ถ้าผัวอยากจะไปนะหนูจะไปก็ได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขอยู่ข้อนึงก็คือผัวน่ะต้องไปหาฟันของเด็กผู้ชายสองคนมาวางไว้ใต้หมอนผัวก่อนแล้วฉันเนี่ยจะเข้าไปสิงสู่เด็กผู้ชายเหล่านั้นแล้วฉันจะไม่กลับมาหาผัวอีกเลยที่เมื่ออนาโตลีได้ฝันแบบนี้เขาตื่นขึ้นมานะครับเขาก็ยิ้มแปร่สิคนพบหนทางที่จะพาไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นมันไปจากฝันเขาแล้วครับนั่นแหละครับอนาโตลีนะครับก็เลยบึ้งออกไปข้างนอกเลยครับไปหาฟันของเด็กผู้ชายมาจำนวน2 EA ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเขาหามาได้ยังไงนะครับแต่เขาก็ทำได้ครับที่เมื่อได้มาเสร็จปุ๊บก็เอากลับมาบ้านเลยยัดเข้าหมอนแล้วก็บรรทมนอนในวันนั้นเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้ทำแบบนี้มานะครับอนาโตลีแกเนี่ยก็ไม่เคยเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกเลยที่ถ้าหากจะมองในรูปแบบของมูเตลูไสยศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับเราก็อาจจะมองว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของพวกผีสางนางไม้อะไรก็ได้แต่ตามส่วนตัวแอนนะแอดคิดว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เขาได้แก้ปมอะไรบางอย่างที่อยู่ในจิตใต้สำนึกลึกๆเขาแล้วมากกว่านะครับก็เลยทำให้จิตใจของเขาเนี่ยได้ผ่อนคลายแล้วเขาก็ไม่เห็นกับเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกแต่รู้ไหมว่าอะไรครับคือหลังจากที่เขาได้ทำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับไปสู่สุคติไม่มารบกวนอะไรอนาโตลีแล้วนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยอนาโตลีกลับรู้สึกมีความหวนหายอยากจะเข้าหาความตายแล้วก็อยากจะเรียนรู้มนต์ดำเองครับซึ่งจำได้มันเป็นเรื่องที่เขาแบบว่าบอกว่าจะไม่เอาเด็ดขาดจะไม่เรียนรู้เด็ดขาดซึ่งไอการเข้าหาความตายที่นี่แอดไม่ได้หมายถึงว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้นะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาอยากจะมีความสนใจรู้สึกอยากจะศึกษาในด้านความตายเป็นพิเศษครับอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์หลังจากที่เราได้ตายไปอะไรแบบเนี้ยจนถึงขนาดที่ว่าอนาโตลีนะครับตัดสินใจจัดแจงเก็บกระเป๋าตัวเองครับเดินไปหาหลุมศพของแม่หญิงคนนั้นที่เขาได้จุ่มพิษมาเมื่อตอนเด็กนะครับและเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงให้ที่นี่นะครับเป็นเหมือนศาลาพักใจครับเป็นที่ที่อนาโตลีจะเดินทางมาคุยกับเด็กหญิงบนหลุมศพแบบนี้ทุกวันเลยคือนอกจากการที่เขาต้องอ่านหนังสือเดินทางไปเรียนเดินทางไปใช้เวลากับครอบครัวแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้เจียดเวลามาใช้เวลาที่สุสานนี้ด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่าไอ้ตอนที่เขาได้มาใช้ชีวิตอยู่ในสุสานนี้เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกสุขสงบแบบบอกไม่ถูกเลยแหละครับที่เมื่ออนาโตลีได้โตขึ้นมาเรียนเข้ามหาลัยแล้วนะครับเขาก็ยังไม่เลิกนิสัยนี้ครับก็จะแวะเวียนเดินไปเที่ยวสุสานอยู่ทุกวันเลยและในช่วงเวลาที่เขาได้เรียนอยู่มหาลัยนี่เองแหละครับอนาโตลีนะครับก็ได้ไปเข้าร่วมกับหนึ่งในลัทธิที่มันจะอารมณ์ประมาณแบบลัทธิบูชาซาตานอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกสนใจอยากจะเรียนรู้เวทมนต์ดำกับความตายมากเลยซึ่งเอาจริงๆในลัทธินี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แบบแอดพูดไม่ได้อีกเยอะแยะเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าอนาโตลีเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเป้าหมายอย่างนั้นครับแต่เขาเข้ามาเพื่อความสนใจอยากจะเรียนรู้มนต์ดำแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกแต่ว่าทำไม่ได้ครับตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกผิดเล็กๆว่าทำไมตอนนั้นน้อเขาพยายามจะวิ่งเขาพยายามจะไล่จากเธอคือถ้าเขาได้ตอบรับการเรียนรู้มนต์ดำจากเด็กหญิงคนนั้นไปตั้งแต่ตอนเด็กนะตอนนี้เขาอาจจะเข้าใจโลกลี้ลับได้ก็ได้ครับ
นั่นเองแหละครับอนาโตลีนะครับก็เลยได้เอาเรื่องความไม่สบายใจเหล่านี้เนี่ยไปปรึกษากับคนในลัทธิเลยครับที่ก็เห็นดีเห็นชอบกับอนาโตลีมากแล้วก็เห็นว่าอนาโตลีนะครับเป็นเซเลบเป็นคนแบบมีซิกเซนเลยประมาณว่าแบบโอ้โหนี่เธอไม่รู้ตัวเหรอเนี่ยว่าเธอเป็นคนมีของนะพวกเราเนี่ยเข้าลัทธินี่มาตั้งนานเรายังไม่สามารถติดต่อกับวิญญาณอะไรแบบนี้ได้เลยคือหลังๆมาไม่ว่าจะมีใครเข้ามาแวะเวียนในลัทธินี้นะครับเขาก็จะแบบเรียกหาอนาโตลีเพื่อมาพูดคุยเรื่องราวอนาโตลีด้วยความสนใจแบบตาตื่นเลยครับซึ่งไอการชมอนาโตลีเรื่อยๆแบบนี้นะครับแอดก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยยิ่งมีความสนใจในโลกแห่งความตายมากขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับเพราะแบบพอคนเรามันโดนชมเยอะๆใช่ไหมเขาก็คิดว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับที่เขาเคยเจอมาในตอนเด็กนั่นแหละนั่นแหละครับเฮียอนาโตลีของเรานะครับก็เลยมีความสนใจในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของความตายมากขึ้นครับคือไปซื้อหนังสือแล้วก็เข้าเรียนสาขาประวัติศาสตร์เข้าเรียนถึงเรื่องยุคกลางในการที่มีคนเขาฝังมัมมี่อะไรกันนะครับจนกระทั่งเมื่อเขาได้จบการศึกษาแบบสูงๆมานะครับเขาก็ได้เป็นที่ยอมรับเลยแล้วก็ไปทำงานอะไรที่มันเกี่ยวกับการให้ความรู้ในด้านความตายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชั้นสูงในการให้คำบรรยายทำให้ตอนนี้นะครับชีวิตของอนาโตลีเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาจะได้ทำงานอะไรที่เขาชอบแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าไองานที่ชอบเองเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นงานที่เขาได้ตังค์เยอะนะคือว่ากันว่าแม้กระทั่งอนาโตลีได้อายุ40แล้วนะครับอนาโตลีเนี่ยก็ยังอยู่บ้านกับพ่อแม่เลยครับแล้วก็ใช้ตังค์พ่อแม่มาตลอดเลยเนื่องจากว่างานที่เขาทำมันหาตังค์ได้ไม่พอกินนะครับที่ก็แน่นอนสิครับว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไม่ชอบอย่างมากด้วยเหตุที่ว่าครอบครัวชาวรัสเซียโซเวียตสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็มีค่านิยมประมาณลูกคนจีนนี่แหละที่แบบทำไมลูกโตเป็นตัวเฮียป่านี่แล้วเลี้ยงไม่ออกไปแต่งงานมีลูกมาให้อ้วกอุ้มอีกอะลูกทำไมไปปีก้าขาแข็งออกไปหางานทำเงินมาให้เองล่ะเพราะว่ากันว่าจนกระทั่งเมื่ออนาโตลีแกอายุได้40ปีนะครับอนาโตลีแกเนี่ยก็ยังไม่เคยมีงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบได้ตังค์ดีๆเลยนอกจากนั้นเองนะครับเขาก็ยังไม่เคยแตะกับผู้หญิงด้วยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าอนาโตลีแกเป็นสายวายแกไม่ได้สนใจอะไรผู้หญิงแบบนี้นะคือมีครั้งหนึ่งเนี่ยอนาโตลีของเรานะครับก็เคยไปเจอผู้หญิงแล้วก็หลงรักเธอเหมือนกันครับเป็นผู้หญิงที่แบบมีสติปัญญามากเรียนรู้ดีมากเลยที่ก็เข้ากับอนาโตลีมากครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเหมือนกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ของอนาโตลีกับผู้หญิงคนนั้นนะครับมันค่อนข้างจะดูแปลกๆหน่อยครับคืออนาโตลีเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากมีลูกแต่เขาดันบอกกับแฟนเขาว่าเขาจะขอรักเธอได้แต่ขอ2 อย่างคืออย่าพูดถึงเรื่องแต่งงานและอย่าพูดถึงเรื่องบนเตียงซึ่งแบบแล้วมันจะมีอนาโตลีจูเนียร์ออกมาได้ยังไงถ้าแบบไม่พูดถึงเรื่องบนเตียงซึ่งการแก้ปัญหาของเขานะครับก็คือการไปรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมนั่นเองแต่ทว่ากฎหมายของโซเวียตในยุคนั้นนะครับเขาดันบอกว่าการที่พ่อแม่คนใดจะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมมาได้น่ะคนนั้นจะต้องแต่งงานครับซึ่งกฎข้อหนึ่งของอนาโตลีคืออะไรก็คือเขาจะไม่แต่งงานนะครับนั่นเองแหละครับก็เลยที่ทำให้เขาเนี่ยรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมไม่ได้เลยฮะนอกจากนั้นเองพอเขาเอาเรื่องการรับเลี้ยงลูกบุญธรรมแบบนี้ไปปรึกษากับพ่อแม่นะครับก็โดนด่าเชงมาเช็ดเลยแบบทำงานหาตังเองยังไม่ได้เลยนี่มาใช้ตังพ่อแม่ยังจะเอาบุตรบุญธรรมเข้ามาในบ้านให้พ่อแม่ได้เลี้ยงปวดหัวแล้วโอ๊ยไม่เอานั่นแหละครับเรื่องนี้เองก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เขาได้ระหองระแหงกับแฟนคนหนึ่งเขาแล้วก็แยกทางกันไปครับแต่ถ้าว่าก็เหมือนกับว่าไอ้เรื่องการแยกทางนี้นะครับมันก็ไม่รู้จะเป็นเหมือนกับพระพรให้อนาโตลีหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาได้แยกทางกับผู้หญิงมาเนี่ยก็หมายความว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปสนผู้หญิงไปแบบตามต้อยอะไรใช่ไหมก็เลยทำให้อนาโตลีเนี่ยฟรีมากขึ้นครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ไปรับงานหนึ่งมาที่เนื้อหาของงานนะครับบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปทั่วรัสเซียเลยเพื่อจะไปศึกษาตามสุสานแล้วก็หลุมศพต่างๆครับซึ่งอันนี้เนี่ยแอดไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นงานอะไรเขาได้เขียนประมาณว่าเขาต้องเดินไปตามหลุมศพไปบันทึกชื่อคนตายแล้วก็ไปศึกษาเก็บข้อมูลอะไรมาทำสารานุกรมอะไรประมาณนั้นละมั้งครับที่เมื่อเป็นแบบนี้เป็นศึกษาคนตายอนาโตลีก็ชอบสิครับรอเลยครับรับงานเลยหนำซ้ำยังได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วรัสเซียอีกแต่ปัญหามันก็คือไอการเดินทางระหว่างสุสานไปสุสานที่ว่านี้นะครับมันไม่ได้มีรถอะไรให้เดินทางเลยครับคืออนาโตลีเนี่ยต้องใช้พระบาทาของตัวเองครับในการเดินจำไปล้วนๆเลยซึ่งไอสุสานบางสุสานกับเมืองที่มันก็ห่างกันเป็นลี้นะฮะแต่ถ้าว่าอนาโตลีนะครับก็ได้ใช้เท้า2เท้าเขาได้เลยครับย่างเต้าไปแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเลยMy Godนี่เราอยู่ในยุคพระถังซัมจั๋งกำลังลากหงอคงไปแสวงบุญอยู่เลยเนี่ยนอกจากนั้นเองนะครับไอ้ความยากลำบากนี้เนี่ยก็คือไอ้คนที่มาจ้างเขาเนี่ยไม่ได้ให้ค่าเงินอะไรมากินมาอยู่ครับอนาโตลีเนี่ยจะต้องออกตังเองหมดเลยซึ่งบางวันเขาไม่มีตังเขาก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับหรือบางวันเขาหิวน้ำมากเนี่ยอนาโตลีนะครับก็ต้องไปกินน้ำจากไอ้แอ่งน้ำที่มันอยู่ตามดินในสุสานนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเขาแห้งตายคือแบบก็ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องนี้ก่อนหรือเปล่าถึงได้รับงานมานะครับและ
ที่นอนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่นอนในบ้านหรือนอนในเพิงอะไรด้วยนะแต่ทว่าก็เป็นการหยุดที่ไหนก็ไปนอนพักที่นั่นครับซึ่งก็มีหลายๆครั้งเลยนะครับที่อนาโตลีเนี่ยได้ไปนอนในสุสานเลยไปนอนบนหลุมศพด้วยครับหรือมีอยู่ครั้งนึงนะครับที่อนาโตลีได้เป็นเห็นโลงศพเปล่าๆอยู่แบบยังไม่มีอะไรใส่เข้าไปนะครับอนาโตลีแกก็ไม่รอช้ากระโดดลงเข้าไปนอนในโลงนั่นเลยครับเพราะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดกับคนตายมากขึ้นและเขาเนี่ยก็จะได้รับรู้ว่าการนอนในโลงศพเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเขาทำที่อื่นเนี่ยมันทำไม่ได้โถอนาโตลีถ้าเองอยากสัมผัสบรรยากาศในการนอนในโลงศพแล้วก็บินมายังสยามแลนด์ก็ได้ที่นี่นะไม่ใช่นอนในโลงอย่างเดียวนะได้รับการสะเดาะเคราะห์เป็นการแถมด้วยเอาเป็นว่าด้วยการที่อนาโตลีเป็นคนแปลกๆแบบนี้เดินดุ้มๆดมๆระหว่างหลุมศพนึงไปอีกหลุมศพนึงนะครับมันก็เลยได้ทำให้โปลิสเนี่ยต้องมาสนใจอนาโตลีสิแบบเอ้ยอันนี้มันจะทำอะไรมาจะมาขุดศพอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็จับอนาโตลีไปอยู่หลายครั้งเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้อนาโตลีต้องเดือดร้อนต้องมาอธิบายกับคุณตำรวจว่าไม่ใช่นะคุณตำรวจไอ้การที่เขามาเดินหลุมศพแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่างานของเขาเขาต้องมาทำอะไรแบบนี้หรือไม่เรื่องที่เขาเจอหนักกว่านี้นะครับก็คือเจอโดนชาวบ้านแถวนั้นแหละครับทั้งไล่ทั้งเขี่ยทั้งป้นทั้งเตะคือมันก็จะมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เขายากจนนะครับก็มาป้นอนาโตลีไปที่ก็ไม่รู้จะป้นอะไรนะฮีแกกินน้ำไม่ต้องมากินน้ำจากบ่อหลุมศพเลยแต่ก็มีชาวบ้านจากอีกส่วนนะครับที่ได้มาไล่เตะอนาโตลีเพราะว่าอนาโตลีเนี่ยได้ไปยุ่งกับหลุมศพของคนรักเขาครับที่ถ้าเป็นเราเห็นเนี่ยเราก็คงจะไม่ยอมใช่ไหมครับดังนั้นเองแหละครับมันก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่อนาโตลีแกเนี่ยถึงกับถูกลักพาตัวโดยชาวบ้านเลยครับคือกำลังเดินอยู่หลุมศพใช่ไหมชาวบ้านก็มาจับฉุดแกขึ้นรถครับแล้วก็ลากขับไปส่งถีบออกนอกรถออกนอกเมืองเลยแล้วก็บอกว่าเอ็งอย่ากลับมาในเมืองนี้อีกนะนั่นมันสุสานของคนรักข้านั่นแหละครับเพื่อนๆก็พอจะเห็นสภาพถึงความยากลำบากของงานที่อนาโตลีได้ทำงานนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นสาเหตุในเวลาต่อมาครับที่เมื่อหลังจากอนาโตลีได้ทำงานนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอนาโตลีนะครับเขากลายเป็นคนเก็บตัวมากกว่าเดิมอีกครับคือคราวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอนาโตลีนะครับกลายเป็นฤาษีเลยก็ได้จากตอนแรกที่คุยกับพ่อแม่อะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคุยแทบจะนับคำได้เลยและก็เป็นเวลานี้เองเช่นกันที่อนาโตลีนะครับเขาก็เริ่มมีงานอดิเรกแบบแปลกๆขึ้นมาใหม่นั่นคือการสร้างตุ๊กตาครับซึ่งจะเป็นตุ๊กตาที่มีขนาดตัวเท่าคนเลยนะแล้วก็จะมีหน้าตาหลอนๆหน่อยครับคือเอาขี้พึ่งอะไรมาโปะตุ๊กตาไปแล้วตุ๊กตาบางตัวนะครับอนาโตลีแกเนี่ยก็ได้ทำให้มันแอดวานซ์ขึ้นไปมากกว่านั้นด้วยครับคือเขาเนี่ยได้มีการยัดกล่องเสียงเพลงเข้าไปในตุ๊กตาให้แบบตอนมันขยับแล้วมันก็มีเสียงเพลงวู้วู้อะไรออกมานะครับซึ่งพ่อแม่ของเขานะครับถึงแบบจะไม่ชอบให้ใครมาสร้างตุ๊กตาอะไรมาไว้ในบ้านแบบนี้เพราะแบบเป็นผู้ชายก็ต้องมัชโชใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นงานอดิเรกเดียวที่ทำให้อนาโตลีดีใจได้นะครับพ่อแม่ก็เลยปล่อยให้ลูกทำไปครับคือจากคำบอกเล่าของพ่อแม่เขานะครับก็บอกว่าอนาโตลีเนี่ยไม่ได้เพียงแค่สร้างตุ๊กตาอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เขาได้กลับมาจากทริปเที่ยวสุสานเนี่ยนิสัยของอนาโตลีเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบแปลกๆด้วยครับคือว่าอนาโตลีนะครับเขาจะมาเล่นกับตุ๊กตาที่เขาสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยแบบเด็กผู้หญิงเล่นเลยครับคือว่ากันว่าเวลาที่เขากินข้าวหรืออะไรเนี่ยอนาโตลีนะครับก็จะตุ๊กตามาตั้งไว้ที่ข้าวแล้วก็ทำราวกับว่าพวกเธอกินข้าวได้ด้วยหรือว่าเวลาที่เขาดูทีวีนะครับก็จะนำเหล่าตุ๊กตาเหล่านี้เนี่ยมาดูเป็นเพื่อนด้วยครับหรือเวลาที่มีญาติคนไหนมาเยี่ยมที่บ้านนะครับอนาโตลีเนี่ยก็จะทำการแนะนำตุ๊กตาเหล่านั้นให้กับญาติๆฟังเลยราวกับว่าตุ๊กตาตัวนั้นนะครับมันเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเขาเลยครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีอีกหนึ่งตุ๊กตาที่อนาโตลีนะครับได้ตั้งใจวางไว้ที่ห้องนอนของพ่อแม่เขาเลยแบบให้จ้องมองไปที่เตียงของพ่อแม่ตลอดนะครับที่ตอนนี้ถ้าแอดเป็นพ่อแม่นี่แอดคงหัวใจวายไปแล้วแหละแบบต้องตื่นมาเจออะไรแบบนี้ทุกวันใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละครับพ่อแม่นะครับก็ได้ปล่อยให้อนาโตลีทำไปครับเพราะว่าเขาคิดว่าลูกชายของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเหงาก็ได้ไงแบบเมียก็ไม่มีลูกก็ทิ้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งมันมาถึงช่วงเวลาหนึ่งในประมาณปีคริสตศักราชที่2011นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยรัสเซียนะครับเขาก็ได้มีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มพวกมุสลิมอยู่ไงคือว่ากันว่ามันจะมีพวกบุคคลจำนวนมากในรัสเซียเลยนะครับที่เขาไม่ชอบมุสลิมเสร็จแล้วเขาก็ไปขุดหลุมศพต่างๆของมุสลิมเนี่ยเอาญาติเยอะของพวกเขาไปทิ้งอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ที่เมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้เนี่ยก็ต้องเดือดร้อนไปถึงทางโปลิสของรัสเซียใช่ไหมครับซึ่งโปลิสก็คิดว่าเอ๊ะใครวะจะมาขุดหลุมศพอะไรได้แล้วเขาก็เผลอนึกไปถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับที่ชอบมาด้อมด้อมมองมองหลุมศพเมื่อหลายปีที่แล้วเลยที่ชายคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปโผล่ที่สุสานเมืองเดียวด้วยนะครับแต่โผล่ถึงหลายเมืองเลยครับนั่นแหละครับตำรวจก็เลยได้แบบว่ารวบรวมความคิดเห็นกันว่ามันจะต้องเป็นไอ้บักหมอนี่แน่เลยที่ไปทำเรื่องขุดหลุมศพครับที่เมื่อสรุปเรื่องราวได้ดังกล่าวโปลิสนะครับก็ไม่รีรออะไรเลยตรงไปหาบ้านอนาโตลีครับกะจะไปหาหลักฐานว่าอนาโตลีนะครับเขามีอะไรเกี่ยวข้องกับทฤษฎีแบบนี้หรือเปล่า
แต่ทว่าแว็บแรกที่ตำรวจได้เปิดประตูบ้านเข้ามานะครับตำรวจก็ถึงก็ต้องสยองพองก้าวเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับบ้านตุ๊กตาเวเนโตใน Resident Evil ถ้าใครเคยเล่นมานะคือมีตุ๊กตาวางอยู่เต็มบ้านประมาณ20กว่าตัวนะครับที่แต่ละตัวนี้เนี่ยก็มองมายังหน้าโปลิสเหมือนกับว่าจะจับเข้าไปกินเนื้อเลยแต่ทว่าพ่อแม่ของอนาโตลีนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันเป็นงานอดิเรกของลูกอีฉันลูกกับผมเองตำรวจก็เลยไม่ได้ว่าอะไรครับก็เลยเดินสำรวจบ้านอนาโตลีไปเรื่อยๆกะว่าจะไปหาเอกสารข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวกับคดีนี่แหละก็ลื้อค้นบ้านของอนาโตลีไปนะครับแต่ก็ไม่เจออะไรเลยจนกระทั่งตำรวจนายหนึ่งนะครับก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออหรือว่าเอกสารที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ในพวกตุ๊กตานะพวกเขานะครับก็เลยได้ทำการจกเอาตุ๊กตาตัวหนึ่งครับมาชำแหละและนั่นแหละครับความจริงมันก็เลยได้เปิดเผยเลยคือมันมีซากศพอสุภะอยู่ในตุ๊กตานะครับที่เมื่อตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยโปลิสก็คิดว่าแล้วอีก25ตัวที่เหลือล่ะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าโปลิสเขาก็ไม่กล้าเปิดนะครับก็เลยได้นำตุ๊กตาเหล่านี้เนี่ยไปให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเขาไปแกะเปิดกันดูเองไปให้พวกนั้นมันตกใจครับซึ่งก็พบว่าตุ๊กตาทุกตัวเลยนะครับมันจะมีร่างของเด็กหญิงอยู่ตัวละ1ร่างครับที่แต่ละตัวนี้เนี่ยก็จะมีร่างกันตั้งแต่เด็กหญิงอายุ3ขวบได้ถึง12ขวบเลยทีเดียวที่เมื่อเป็นแบบนี้นะครับตำรวจก็คิดเลยว่าเอาแล้วเอาแล้วนี่มันจะต้องเป็นคดีการฆาตกรรมแน่ๆเลยก็เลยได้แจ้งไปกับทางพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นทราบนะครับว่าคุณรู้ไหมว่าลูกคุณเนี่ยได้ตายแล้วแต่ว่าพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นนะครับพอได้รับโทรศัพท์มาก็แบบอ๋อก็รู้อะค่ะลูกของฉันตายแล้วยังไงคะเนี่ยฉันยังได้ไปไหว้ที่หลุมศพของลูกทุกปีเลยตำรวจก็บอกว่าถ้าลูกคุณอยู่ในหลุมศพแบบนี้แล้วไอ้ที่ผมเห็นร่างอยู่ตรงนี้นี่มันลูกใครล่ะครับครอบครัวเด็กนั้นนะครับก็เลยได้ตกใจอย่างมากครับแล้วก็พบว่าไอ้หลุมศพที่เขาได้ไปไหว้มากว่า 7-8 ปีนั่นน่ะมันเป็นหลุมเปล่าที่ตอนนี้เพื่อนๆคงจะงงกันแล้วใช่มั้ยครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงเอาเป็นว่าเรื่องของเรื่องนะครับมันก็มีอยู่ว่าไอ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลากหลายปีที่อนาโตลีแกเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมชมสุสานอะไรแบบนี้นะครับแกก็แอบไปขุดเอาร่างของคนตายนี้เนี่ยขึ้นมาด้วยครับเอาพวกเธอมาทำเป็นตุ๊กตาจับเธออาบน้ำไม่สะอาดแต่งองค์ทรงเครื่องสมัยเลยทำราวกับว่าหญิงๆเหล่านั้นนะครับยังมีชีวิตอยู่เลยครับที่ประเด็นคือไอ้ตลอดเวลาที่อนาโตลีได้ทำเรื่องราวนี้มาเกือบ10ปีนะครับพ่อแม่ของอนาโตลีที่เขาได้อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ไม่รับรู้เรื่องนี้เลยครับซึ่งไอ้เรื่องนี้เองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยต้องการจะปกป้องลูกตัวเองหรือเปล่านะด้วยเหตุที่ว่าตุ๊กตาหลายๆตัวนะครับมันก็ไม่ใช่ตั้งอยู่โดดๆมันก็จะมีกลิ่นตุอะไรออกมาบ้างเนี่ยแหละครับหรือพ่อแม่อาจจะคิดว่ามันเป็นแบบพวกกลิ่นเศษอาหารที่ติดตอนที่อนาโตลีได้เอาตุ๊กตามานั่งกินตรงโต๊ะอาหารแบบนี้หรือซึ่งอนาโตลีนะครับก็ไม่ใช่อยู่ๆขโมยดุ่มๆแล้วก็หายไปแวบเลยนะในบางทีนะครับก็จะมีการเขียนจดหมายนะครับถึงพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นแล้วก็เอากลับไปวางที่หลุมศพของเธอนางประมาณว่าไม่เป็นไรนะเธอได้ไปสุขสบายอะไรแบบนี้แต่ว่าพ่อแม่ที่เขามาเจอตรงหลุมศพนั้นนะเขาก็ไม่รับรู้ไงว่าลูกตัวเองได้โดนขุดไปพอเขาเจอจดหมายอะไรแบบนี้ก็แบบมันเป็นจดหมายของใครวะก็อ่านไปไม่สนครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าร่างของลูกน้อยต่างๆของพวกเขานะครับมันไม่ได้อยู่ข้างล่างเลยฮะซึ่งไอการที่อนาโตลีทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมากนะเพราะว่าเขาได้ไปขโมยศพมาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนำซ้ำอันนี้ไม่แน่ใจว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาจะมีกฎหมายว่าห้ามนำเอาศพหรือซากคนตายเนี่ยมาไว้ที่บ้านหรือเปล่านะด้วยสาเหตุทางเชื้อโรคอะไรแบบเนี้ยเพราะบางประเทศเขามีกฎหมายแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวอนาโตลีในตอนนั้นเองนะครับเขากลับไม่มองเลยว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของความผิดครับเพราะเขาเชื่อว่าไอสิ่งที่เขาได้ทำไปนั้นน่ะมันเป็นการช่วยเด็กเหล่านี้ครับให้เธอเนี่ยยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกนี้ได้ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าไอสิ่งที่อนาโตลีเขาได้พูดมานะครับมันจะไม่ใช่ข้ออ้างนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาได้เชื่อแบบนั้นจริงๆเพราะว่าหลังจากที่เขาได้เอาเด็กแต่ละคนมาทำตุ๊กตานะครับเขาก็ได้ทำการพูดคุยกับเด็กคนนั้นเอาเด็กมาทำกิจกรรมประจำวันราวกับว่าเป็นเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆเลยนะครับนอกจากนั้นเองอนาโตลีเนี่ยก็ยังได้สาบานกับตัวเองด้วยว่าเขานะครับจะไม่พูดคำหยาบเวลาอยู่ต่อหน้าเด็กๆครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอาการเหล่านี้นะครับมันอาจจะมาจากอาการทางจิตใจของเขาที่เขาได้เจอความบอบช้ำมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าที่มันมาสะสมกันจนกระทั่งมากลายเป็นเรื่องราวประหลาดอะไรแบบนี้แหละครับอย่างเช่นว่าเรื่องราวความเหงาเล็กๆที่เขาไม่เคยมีเพื่อนเลยในตอนเด็กหรือว่าตอนที่เขานะครับได้แยกกับแฟนไม่มีลูกบุญธรรมอะไรแบบนี้อนาโตลีเองเนี่ยก็เลยอยากจะหาผู้หญิงสักคนหรือว่าหาลูกสาวสักคนนะครับมาเลี้ยงครับแต่ว่าพอจะเลี้ยงบุตรบุญธรรมก็ไม่ได้อีกไงก็โดนขัดโดนห้ามใช่ไหมเรื่องราวนะครับมันก็เลยต้องมาสรุปลงเอยการที่เขาได้เอาร่างของเด็กหญิงต่างๆมาทำเป็นลูกสาวแบบนี้แหละครับ
นอกจากนั้นจากการให้การของอนาโตลีนะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะไปดุมขุดลุมศพของเด็กหญิงแล้วก็เอาขึ้นมานะแต่ว่าเขาขออนุญาตพวกเธอก่อนแล้วด้วยซึ่งเพื่อนๆก็คงจะงงใช่ไหมครับว่าขออนุญาตได้ไงล่างเธอชี้แงไปแล้วไม่ใช่เหรอคืออนาโตลีนะครับได้บอกว่าก่อนที่เขาอยากจะไปหาเด็กผู้หญิงคนไหนมาเนี่ยเขาจะทำการติดต่อกับร่างนั้นก่อนครับโดยที่เขาจะไปนอนบนโลงศพอ่ะหลังจากนั้นก็ไปใช้ฝันนะครับในการติดต่อกับเด็กหญิงผู้นั้นครับถามว่าเออเนี่ยเธอชื่นชอบโลกหลังความตายไหมหรือว่ายังไม่ชอบพอใจยังอยากจะกลับมาอยู่ในชีวิตโลกนี้อยู่ก่อนซึ่งถ้าเด็กคนไหนเขาบอกว่าโอเคเขาชอบโลกหลังความตายแล้วอนาโตลีนะครับก็จะไม่ยุ่งแต่ถ้าว่าถ้าเด็กคนไหนบอกว่าช่วยหนูด้วยหนูยังไม่อยากตายหนูยังอยากอยู่บนโลกนี้นะครับอนาโตลีก็จะจัดแจงนำร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับขึ้นมาทำความสะอาดแล้วก็ทำร่างให้เธอเนี่ยกลายเป็นตุ๊กตาหลังจากนั้นก็ดูแลเธออย่างดีเลยที่แบบถ้ามองในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดูมุ้งมิ้งน่ารักดีนะแต่ถ้าว่าพ่อแม่ของเด็กบางคนนะสิครับเขากลับไม่มุ้งมิ้งด้วยครับคือว่ากันว่ามันมีคุณแม่คนนึงนะครับที่เขาได้ยั่วขนาดที่ว่านี่ถ้าตำรวจไปเจออนาโตลีนะก็จะทำอะไรกับเขาก็ได้คือถ้าให้เขาไปเจอเนี่ยเขาอาจจะเชื่อเฉือนอนาโตลีเลยก็ได้นะครับนอกจากนั้นเองหลังจากที่อนาโตลีได้โดนดำเนินคดีอะไรแบบนี้นะครับก็ว่ากันว่าคุณแม่คนนั้นเนี่ยถึงกับย้ายบ้านไปเลยนะไปอยู่ในบ้านที่มีวิวเห็นที่กักกันอนาโตลีแล้วก็แบบจ้องทุกวันว่าเองจะต้องได้รับความทรมานอะไรแบบนี้คือเธอแค้นฝังหุ่นมากนะครับแต่ก็เป็นว่าเมื่อหลังจากที่อนาโตลีแกได้ถูกจับตัวได้นะครับแกก็ได้ถูกนำตัวขึ้นศาลไปพร้อมกับให้จิตแพทย์มาเช็คครับว่าเขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าซึ่งจากผลการวิจัยนะครับก็ได้บอกว่าอนาโตลีเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตจริงๆครับคือเขาเนี่ยมีอาการป่วยที่แบบจะไม่สามารถแยกภาพความคิดกับความเป็นจริงได้นะครับเรียกง่ายๆก็คือไอ้สิ่งที่เขาได้ไปเจอเด็กผู้หญิงที่เขาได้จูบหรือว่าการที่เขาได้ติดต่อกับเด็กผู้หญิงอะไรบนหลุมศพนั่นน่ะหมอเขาตีความว่ามันเป็นภาพหลอนนะฮะที่อนาโตลีแกเนี่ยจะไม่สามารถแยกได้ว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องฝันนั่นเองแหละครับอนาโตลีแกนะครับก็เลยไม่ได้ถูกตัดสินให้แบบจำคงจำคุกหรือว่าประหารอะไรนะครับแต่ทว่าศาลเนี่ยได้ตัดสินให้นำตัวอนาโตลีนะครับไปกักกันยังสถานบำบัดครับเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตแล้วก็ได้รอให้วันที่อนาโตลีนะครับถูกบำบัดเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยตัวเขาออกมาครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครองท่านหนึ่งมากที่ท่านแกเนี่ยก็แบบย้ายบ้านไปอยู่ข้างๆสถานกักกันนั่นเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนนะครับที่เขาจะรู้สึกรังเกียจกับการกระทำของอนาโตลีครับมันก็มีหนึ่งในคุณพ่อของเด็กผู้หญิงดังกล่าวที่ได้เป็นเหยื่อในการทำตุ๊กตาของอนาโตลีนะครับเขาก็ได้ออกมาขอบคุณแล้วก็สรรเสริญอนาโตลีอย่างมากครับเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตอนที่เขาได้ใช้ชีวิตเป็นพ่อเนี่ยเขายังไม่ได้ดูแลลูกสาวของเขาดีเหมือนที่อนาโตลีดูแลชีวิตลูกเขาในหลังความตายเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นนานาจิตตังกันนะแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ารัสเซียเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรแปลกๆแบบนี้เยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นไอ้เรื่องฆาตกรโหดที่เขาเคยใช้หมากรุกเป็นแรงบันดาลใจในการฆ่าคนเนี่ยเพื่อนๆเคยฟังกันมาหรือยังครับถ้ายังไม่เคยเนี่ยลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับแอ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย